ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายสบายนะจ๊ะเอาใจแตะไปเบาๆตรงศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ค่อยๆตรึกนึกถึงดวงใสหยุดเข้าไปในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วขาวใสหยุดไปที่กลางองค์พระแก้วขาวใสค่อยๆประคับประคองไปเบาๆสบายสบายวางเบาๆพร้อมกับผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนให้ผ่อนคลายไปด้วยอย่าไปลุ้นเร่งเพ่งหรือจ้องนะจ๊ะวางเบาๆหลับตาพอสบายสบายทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้มันแจ่มชื่นถ้าเราได้ฝึกฝนกันบ่อยๆทุกวันอย่างสม่ำเสมอโดยเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้นะว่าเป็นวัตถุประสงค์ของชีวิตมันก็จะทำให้เราเนี่ยง่ายขึ้นในการที่จะวางใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และโดยเฉพาะตรงกลางกายฐานที่7เนี่ยเราได้เรียนรู้ว่าตายก็ต้องตายตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจำง่ายๆภายในกลางท้องนะเมื่อตายตรงนี้แล้วเราก็หลีกเลี่ยงความตายไม่ได้แม้ว่าเราไม่อยากจะตายแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกทั้งเราก็เคยตายกันมาแล้วนะนับพบนับชาติไปทั่วแต่เราก็ลืมไปแล้วแล้วพอจะนึกถึงเรื่องความตายทีไรเนี่ยเราก็กลัวมีตกกังวลทั้งที่กลัวตายก็ต้องตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเตรียมตัวของเราดีกว่าเมื่อมันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้พ้นโดยเราได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปสู่ปรโลกว่าจะต้องไปด้วยความใสและหมองแล้วก็ตายตรงนี้ถ้าใจผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ไปดีไปสบายไปสุคติโลกสวรรค์ถ้าใจหมองไม่ผ่องใสก็ไปอบายนี่หลักวิชามันมีอยู่ตรงนี้แล้วก็ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนานกว่าชีวิตในเมืองมนุษย์
ถ้าทุกข์ก็ทุกข์นานสุขก็สุขนานแถมไม่มีการทำมาหากินแบบมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาปที่กระทำเอาไว้ตอนเรายังมีชีวิตอยู่เพราะเหตุนี้แหละเราจึงต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวที่จะตายซึ่งเราจะต้องพร้อมเสมอเราจะมาใช้คำว่ายังไม่พร้อมที่จะตายเราว่าลูกก็ยังไม่โตงานก็ยังไม่เสร็จบุญก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอย่างเต็มที่หรือเรายังมีความสมบูรณ์โดยโภคทรัพย์พวกพ้องบริวารอำนาจศาสนาอยู่เรายังไม่อยากตายเนี่ยเราจะไปอ้างเหตุผลอย่างไรเนี่ยเมื่อถึงเวลาหมดบุญหมดอายุไขหรือกรรมมาตัดรอนนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะจ๊ะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวของเราให้มันพร้อมเสมอสำหรับวันนั้นที่จะเดินทางออกจากกายมนุษย์จะโดยฉับพลันหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปแบบเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ค่อยๆได้ทำใจยอมรับว่าต้องตายแน่หรือปุ๊บปั๊บกระทันหันเนี่ยเรามันก็ต้องพร้อมเสมอเพราะเหตุนี้แหละเราจึงจะต้องให้ความสำคัญในการฝึกใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะว่ามันตายตรงนี้นะการทำฐานที่7ให้มันสว่างให้มีองค์พระหรือดวงธรรมปรากฏเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเตรียมตัวของเราให้พร้อมที่จะรับสถานการณ์นั้นซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนตอนไหนที่ไหนเพราะฉะนั้นใครที่เกียจคร้านน่ะหรือประมาทในการดำเนินชีวิตเอกราชในการทำความเพียรที่จะฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งภายในตัวมันก็จะต้องคิดกันใหม่นะลูกนะต้องคิดกันใหม่ซะแล้วล่ะจะต้องมาให้ความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ให้ใจมาอยู่ในกลางกายฐานที่7ควบคู่กับการทำมาหากินหรือการครองเรือนหรือในทุกกิจกรรมในทุกหนทุกแห่งอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในเราฝึกได้ในทุกสถานที่แม้ในห้องน้ำจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายทำได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรือว่าไม่เหมาะสมทุกสถานที่ถ้าเราระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยที่ตรงนั้นเป็นมงคลและเหมาะสมอย่างยิ่งแทนที่จะเป็นบาปมันกลับจะไปเป็นบุญกุศลซะด้วยซ้ำไปเพราะใจเราระลึกนึกถึงสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือนหรือยิ่งไปกว่าเหมือนเรื่องท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เมื่อท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพาเพื่อนที่เป็นนับถือดุรัตถี500รูปมาเข้าเฝ้าว่าผู้ที่จะเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นในภพทั้งสามที่จะยิ่งไปกว่านี้เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงดังนั้นเนี่ยการระลึกนึกถึงสิ่งที่เลิศประเสริฐอย่างพระรัตนตรัย
ในตัวของเรานี้นะเป็นมงคลในทุกสถานที่แม้กำลังขับถ่ายอยู่ก็ตามเหมือนภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลก็ยังเจริญพุทธานุสติในขณะขับถ่ายนั่นก็เป็นต้นแบบเป็นเนติแบบแผนให้เรารู้ว่าไอ้เรื่องการขับถ่ายซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นธรรมชาติของสังขารนั่นน่ะมันคนละเรื่องกับการทำใจให้บริสุทธิ์เพื่อยังกุศลธรรมให้มันบังเกิดขึ้นหรือบังเกิดก็แล้วให้มันเจริญขึ้นนั่นมันคนละเรื่องกันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำควบคู่กันไปในชีวิตประจำวันนะลูกนะฝึกเอาไว้เรื่อยๆแล้วว่าในทุกๆอาทิตย์ที่เราจะมาทำบุญประจำอาทิตย์โดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยมันจะได้มีหลักของใจแล้วก็ถูกหลักวิชาทั้งก่อนการทำทานการให้ก็ดีเนี่ยใจมันก็ใสจะรักษาศีลใจก็ใสจะเริ่มภาวนาใจก็ใสมันถูกหลักวิชาแล้วมันก็จะง่ายเมื่อใจมันมีหลักอยู่ภายในที่เราทำบ่อยๆซ้ำๆภาษาธรรมะก็เรียกว่าภาวิตาภาหุลีกตาบ่อยๆเนืองๆมันก็ง่ายบอกให้หลับตาเนี่ยใจมันก็จะหยุดนิ่งอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7มันเข้าไปเลยความสว่างก็จะเกิดขึ้นดวงใสองค์พระใสๆก็จะผุดผ่านมาในกลางกายของเราบุญอะไรจะไม่ใหญ่เท่ากับหยุดใจเนี่ยเป็นไม่มีซึ่งจะเป็นฐานรองรับบารมีอย่างอื่นทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นหรือบารมีสิบทัศน์ก็จะมีฐานรองรับซึ่งหยุดนิ่งมันใจมันใสทำน้อยก็จะได้มากทำมากก็ได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้เราทำใจให้มันใสๆให้มันหยุดให้มันนิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในเห็นองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ผุดเกิดขึ้นมาในกลางกายเลยเห็นดวงใสๆบริสุทธิ์พุทธขึ้นมาในกลางกายของเรานะใจของเราจะได้มีฐานรองรับมีหลักของชีวิตจิตเราจะได้บริสุทธิ์เพราะนั้นให้เราหยุดให้เรานิ่งกันเงียบๆไปนะจ๊ะแล้วก็นึกอธิษฐานจิตเมื่อบุญเกิดขึ้นในกลางกายของเราแล้วนะเป็นดวงใสๆว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังสร้างบารมีอยู่ให้ได้ผลบุญปัจจุบันบันดาลให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้ได้บรรลุธรรมกายให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขลูกหลานเจริญรุ่งเรืองมีคุณธรรม
เป็นบัณฑิตเป็นแท้ปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้ละลายหายสูญไปให้หมดจะเดินทางไกลก็ให้ปลอดภัยอัคคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้บังเกิดขึ้นกับเราให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินมีทรัพย์แล้วก็จะได้ตระหนี่จะได้หวงแหนให้ได้สร้างบุญบารมีกันต่อไปเป็นบุญต่อบุญเป็นสมบัติต่อสมบัติให้เรามีบุญพิเศษได้ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีดวงปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาข้อสงสัยของผู้ที่เราไปชวนนั่นแหละให้มันหมดสิ้นไปแปลเปลี่ยนมาเป็นความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วมาสร้างบุญร่วมกันมาสร้างบารมีร่วมกันให้เราสามารถทำบุญได้ทุกบุญไม่ตกไม่หล่นเลยเราจะได้ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินควบคู่กับการทำมาหากินการคลองเรือนให้เราเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายและประสบความสำเร็จสมหวังดังใจในทุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีนั้นน่ะข้อบกพร่องอะไรในชาตินี้ของเราเนี่ยให้มันหมดไปอย่าได้ติดไปในภพเบื้องหน้าในภพเบื้องหน้าก็ขอให้เรามีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายมันเกิดขึ้นระลึกชาติได้เห็นนามะตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างแต่กุศลธรรมความดีงามตั้งแต่เกิดจนหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมชาตินี้เมื่อถึงคราวจะหมดอายุไขก็จะให้มีความทุกข์ทรมานจะเจ็บจะป่วยไข้ก็จะทรมานจะแก่เท่าชราก็อย่าให้หลงลืมมีพระรัตนตรัยปรากฏแจ่มใสจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีใจชนะละโลกแล้วก็ไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ตอนนี้เราก็นึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศลไปอย่างบรรพบุรุษบุพการีรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรและก็แผ่เมตตาไปด้วยนะจ๊ะ